มาครับพี่พี่นะครับนะฮะสองหอ่อสองกล่องครับนะเดี๋ยวมาชมกันเลยครับว่ามีอะไรบ้างนะรุ่นอะไรบ้างนะครับโอ้แพ็คดีแพ็คแน่นหนามากเลยนะแพ็คแน่นหนามากมากครับห่อแรกครับเอา้ามีสามองค์ครับพี่พห่พพอแรกมีสามองค์ครับเอาเอาพูดองค์เด็ดเด็ก่อนเลยนะ นะครับผมดูแล้วองค์นี้ดูธรรมชาติดีมากเลยนะโอ้โหกิฟเลยครับพี่พี่จา๋าองคนี้คือพระยาเต,ต่าเรือรุ่นเอกกราบเงินล้านครับนะหลวงปู่หลิวสร้างปีพศ2537ดครับดูครับจมูกโด่งนิ้วครบครับต่อโคตนะครับมุมบนซ้ายมือคือเนื้อทองแดงลมดำครับเนื้อทองแดงลมดำสร้างน้อยครับสร้างพร้อมกับ พญาเต่าเรือนรุ่นสุขใจปีสาม็ครับแต่จำนวนการสร้างน้อยมากกว่าครับนะพบเจอหมุนเวียนในนะครับนะกลุ่มคนนิยมพระเครื่องหลวงปู่หลิวน้อยมากๆครับรุ่นนี้นะเฮียป้าป่าเขาเก็บหมดนะครับบอกกันเลยมามีพระมาหมุนเวียนให้พวกเราเห็นน้อยมากครับนิยมมากนะนะเอก,กร,ราบเงินลา้านเนื้อทองแดงลมดาปีสามเจ็ดครับก็หูวิกิบเลยครับ หน้าพื้นผิวเหรียญด้านหลังเป็นจุดๆๆเนี่ยครับแท้แน่นอนครับดูง่ายครับนะดูครับนี่ครับพื้นผิวเป็นจุดๆๆนะครับนี่ครับนี่เขาเรียกว่าแท้ดูง่ายครับแม้แต่นะฮะลองเส้นยันเห็นไหมครับเป็นจุดๆๆๆนะครับผิวสวยมากครับเอกราบเงินล้านนะปีส7เจครับนะหายากสร้างน้อยมากๆครับรุ่นนี้นะนะครับองค์แรกโอ้โหกิปเลยครับองค์ที่สองครับ พญาเต่าเรือนหล่อโบราณครับพญาเต่าเรือนหล่อโบราณรุ่นหล่อต่อทอหูจมูกสวยมากครับพญาเต่าเรือนหล่อโบราณรุ่นหล่อต่อทอหล่อต่อทอก็รวยเต็มที่ครับใครอยากรวยเต็มที่จัดไปจ้ะเนื้อเงินครับดูครับเส้นสายลวดลายนะดูตเส้นสายลวดลายคมชัดมากนะยันด้านข้างตัวพญาเต่าเรือนเนี่ยคมชัดครับด้านหลังนะตอกโค้ดชัดเจนครับนะนี่คือโค้ดของแท้ครับ นะเลข5หัวงอครับนะนะหัวเขียนแล้วก็งอครับนะเขียนแล้วก็งอถ้าเขียนแล้วก็ขีดลงมาตรงๆนี่ของเก๊นะครับโค้ดของเก๊ะครับถ้าของแท้ต้องงอนะครับนี่ครับงอมาด้านหน้าอย่างนี้ถูกต้องครับชัดเจนครับนะฮะเนื้อเงินครับรอต่อทอรวยเต็มที่เนื้อเงินปี2537ครับนะสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับติดต่อยากไหมก็ศูนย์เก้าสองสี่หนึครับนะครับแอตไลน์โทส โทรแล้วก็แอดไลน์กันได้เลยนะครับพี่พี่จ๋านะครับผมโบ๊ทโอฮาน่าพระเครื่องรับประกันพระแท้พี่พี่ตลอดชีพเสมออยู่แล้วไม่ต้องห่วงครับนะฮะศึกษาสายนี้นะครับโดยตรงครับนะสายหลวงปู่หลิวนะครับพูดได้เต็มปากครับนะฮะว่าแท้เก๋ดูยังไงนะนะฮะรุ่นนี้ครับรุ่นพุทธซ้อนครับนะฮะเนื้อนวะโลหะหลวงปู่หลิวสร้างขึ้นในปีพศ .2535 ครับดูจมูกโด่งมากนิ้วครบสวย ต่อโค้ดคมชัดลึกพระพุทธเนักเข้มเข้มโด่งเลยครับเห็นไหมครับพระพุทธคอยปกปักรักษาพระสังกจายเป็นตัวแทนความสุขและความอุดมสมบูรณ์ครับพญาเต่าเรือนนําไปค้าขายมีกําไรครับคาบเงินคาบทองเห็นไหมครับอ้าปากคาบกําไรครับรุ่นพุทธซ้อนสร้างปี35เนื้นนาวต่อโค้ดนิยมมากนะจ๊ะบอกเลยว่าต่อโค้ดนิยมมากครับนะฮะสวยเลยครับเดิมๆครับ ปี0นะปี2 5 3 5สิสนใจก็ติดต่อนะครับหอแรกกิฟเลย3องค์เด็ดๆทั้งนั้นครับหอที่2ครับหอที่2โอ้พระกล่องทั้งนั้นเลยครับพี่พี่จิด๊ดจี๊ดครโอ้มีมา6กล่องนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวครับผมแกะทีละกล่องนะเช็คทีละกล่องให้พี่พี่เลยนะครับ แต่ที่เห็นด้านหน้าตรงนี้กล่องแรกนี่เหมือนจะเด็ดมากนะรุ่นรวมพุทธคุณครับโอ้ห่อดีครับมีกันรกระแทกอยู่ด้านในด้วยพระไม่กระแทกที่กล่องครับนี่ครับรุ่นรวมพุทธคุณครับกล่องกล่องก็แท้ครับดูคําว่าวัดครับ ไม่หันอากาศชี้ขึ้นครับถูกต้องคำว่าพัดไม่หันอากาศชี้ขึ้นนี่กล่องของแท้ครับกล่องแท้แล้วมาดูพระแท้ไหมนะพระดูยากไหมรุน่นนี้ดูไม่ยากครับถ้าศึกษาดูไม่ยากเลยผมบอกเลยว่าดูไม่ยากครับนะบูชาพระแท้ครับนะอนาคตดีครับนะแต่ดูพระบูชาพระกั้มกึง่งบอกเลยว่าอนาคตอนาคตไม่ค่อยสดใสนะจ๊ะ <laughs> นี่ครับจุดสังเกตจุดแรกนะครับดูตัวนักก่อนเลยดูด้านบนหัวก่อนนะฮะนี่ครับตัวนนะฮะหางตัวนะต้องอวบนูนสวยยาวๆครับนะครับนี่ครับหางของแท้ครับนะตาพญาเต่าเรือนนะครับเห็นนะฮะเมดตาซ้ายกับขวาตึงๆครับนะฮะไม่มีเนื้อปูดปิ้นไม่มีเส้นคลื่นครับดูครับจมูกโด่งมากครับจมูกโด่งเลยครับเส้นสายลวดลายคมชัดนะครับต่อโคตรคมคมครับ นะยันใต้โคดยันใต้โคดคือยันตัวนี้ไม่มีเนื้อปูดปิ้นด้านซ้ายด้านขวาเห็นไหมครับตอกได้คมชัดลึกนะครับนี่ครับยันไม่มีเนื้อปูดปิ้นครับนี่ครับยันไม่มีเนื้อปูดปิ้นครับนี่ครับชัดเจนครับแล้วก็องน์นี้ตัวนะัมีเม็ดงานน,มมานิยมนะครับนิยมนะครับตอกโคดเงินองนี้คือรุ่นรวมพุทธคุณโคดเงินครับ บูชาแล้วมีเงินแน่นอนนะเขาตอบ3โค้ดครับโค้ดเงินโค้ดเฮงโค้ดทองนะครับหรือโค้ดเฮงเงินทองครับด้านหลังพื้นผิวเหรียญตึงๆนี่ครับตึงๆนะครับไม่เป็นเส้นคลื่นนี่ครับเส้นจะขีดตั้งๆๆๆๆลงมาเนี่ยอันนี้คือความตึงนะครับแต่ถ้าเป็นของเก๋จะมีเส้นคลื่นวิ่งตามขอบชั้นนอกครับนี่ครับนี่ครับเส้นตึงๆจะตั้งตรงก็ตรงนอนก็นอนนี่คือเส้นตึงนะครับแต่ถ้าของเก๋นะไอ้เส้นตึงๆที่เราเห็นเนี่ยครับที่ เป็นขีดขีดขด,ด,ดตรงๆนะครับตามพื้นผิวเนี่ยจะวิ่งโคง้งโคง้งเต็มเลยครับนะครับนี่คือโค้ดอ่านี่คือของแท้ครับตึงผิวชัดเจนครับนี่คือรุ่นรวมพุทธคุณหลวงปู่หลิวและหลวงปู่คูลร่วมกันจัดสร้างและปลูกเสกไว้นะครับในปี2538เนื้อนวะโลหะครับนะต่อไป พร้อมกล่องเดิมด้วยนะกริบๆเลยครับอืมจี๊ดจา๊าดเลยครับอง์นี้คือพญาเต่าเรือนครับโอ้โหองนี้คือพญาเต่าเรือนนะครับฉลองอพิธีนะครับวันพ่อแห่งชาติคุณพ่อดีเด่น,นครับรุ่น อยู่เย็นเป็นสุขครับนะอยู่เย็นเป็นสุขนะฮะสร้างปลูกเสกในวันที่ห้าธันวาคมสองพันห้าร้อยสาสิบแปดครับรุ่นอยู่เย็นเป็นสุขครับพร้อมกล่องเดิมๆสวยๆแบบนี้นะพี่ๆจ๋านี่ครับกล่องเดิมครับสวยๆเลยครับนะครับผมปล่อยไปสูงสุดก็สามพันถึงสา0พันห้าครับพี่ๆจ๋านะอยู่เย็นเป็นสุขครับพุทธคุณนะก็บอกชัดเจนครับด้านหลังเป็นยันมหาลาภมหาโชคครับเนื้อทองแดงผิวสวยๆครับสวยๆเลยครับ นะหายากนะครับเดิมๆพร้อมกล่องน,นี้นะครับนะใครพบเจอคลิปนี้ผมแบ่งให้หย่อนกว่า3 0 0พันนะครับอยู่เย็นเป็นสุขปี38ครับกิฟเลยนะนะกิฟเลยครับบอกเลยว่ากิฟกิฟค,ครับเก็บพระนะสวยมากต่อไปครับพระเนื้อผงครับพี่พจา๋าอง์นี้คือพระเนื้อผงหรือพระผงรุ่นแซยิสรวยรวยครับ รุ่นแซยิดรวยๆลยวยนะครับหลวงปู่หลิวจะสร้างขึ้นในปีพศ2536ครับนะพิธีนะแซยิตนะครับ88ปีเนี่ยเห็นไหมครับเลข8แล้วก็เลข8ครับแซยิต88ปีนะครับปลุกเสกนะจัดสร้างพร้อมกับพยาเต่าเรือรุ่นรวยเลยรเลยเรียกว่าพระผงรุ่นรวยเลยรวยรุ่นแซยิตครับปี36ครับนะสวยๆผมปล่อยไป2000-2500ครับ ใครพบเจอคลิปนี้แบ่งหย่อนกว่า2,000ครับแบ่งให้หย่อนกว่า2,000ันครับสวยมากครับแซยดรวยรวยรวยชื่อดีเป็นมงคลครับปี36ต่อไปนี่รุ่นอะไรรวยไม่จนครับดูสวยสวยเดิมๆพร้อมกล่องครับรุ่นรวยไม่จนครับนะพญาเต่าเรือนรุ่นรวยไม่จนครับหลวงปู่หลิวนะครับโอองนี้เนื้องเงินด้วยครับพี่ หลวงปู่หลิวสร้างขึ้นในปีพศ2 5 3 8ครับเดี๋ยวซูมให้ชมใกล้ๆครับนี่ครับดูครับความสวยครับรุ่นรวยไม่จนครับเนื้อเงินสร้างไว้เพียงนะฮะ5,000องค์เท่านั้นครับนี่คือหนึ่งใน5,000องค์ที่สวยมากนะครับเดิมๆครับ วงเดิมครับผิวเดิมครับนะวัดไซทองพัฒนาครับรุ่นรวยไม่จนปี2538ครับ1ใน5,000องครับนะผมปล่อยไปสูงสุด1 4 0 0 0ถึง16,000ครับใครพบเจอคลิปนี้แบ่งให้ไม่ถึง10000จ้ะเนื้อเงินด้วยครับเนื้อเงินด้วยพร้อมกล่องเดิมครับดูครับเก็บพระดีมากครับเจ้าของเดิมเก็บพระไว้ดีมากครับกริบๆเลยครับ ต่อไปนี่รุ่นอะไรรูปเหมือนนะครับใบโพหลวงพ่อหลิวรุ่นล่มโพทองครับนะฉลองหอะระฆังหอละคังใหม่วัดไร่แตงทองครับปีพศ2 5 0 4นายนะครับจัดสร้างและปลูกเศษนะครับ นะในปี2 5 0พร้อพร้อมกับเหรียญเสมารุ่นแรกครับปี2 5 3 4ครับนี่ครับปีพศจะอยู่ใต้นี่ครับเห็นไหมครับ2534ครับองค์นี้คือเนื้อนวะโลหะแก่ทองครับแก่ทองคำครับสร้างไว้เพียง0 0 0องค์องเท่านั้นครับเนื้อนวะแก่ทองตอกโคตรคมคมครับดูฮะจมูกโดมเมตาติดชัดครับผิวเดิมครับเนื้อนวะแก่ทองผมปล่อยไปสูงสุด2 5 0 0 0ถึง28,000ครับ ดูหูแก่ทองคำครับงามมากเดิมๆครับนะใครพบเจอคลิปนี้ครับผมแบ่งให้ไม่ถึงสองหมื่นครับพร้อมกล่องเดิมด้วยนะรุ่นล่มโพทองอยู่เย็นเป็นสุขครับพี่ๆจ๋านะครับปีสามสี่ครับนะสร้างไม้เพียงหนึ่งพันองค์เท่านั้นพระนี้ที่สร้างน้อยและหายากครับนับวันยิ่งหายากมากนะครับรุ่นนี้นะครับต่อไปองค์สุดท้ายครับองค์สุดท้ายองค์สุดท้ายนะครับ เหรียญหลวงปู่หลิวรุ่นเสาห้ามหาทรัพย์ครับเหรียญหลวงปู่หลิวรุ่นเสาห้ามหาทรัพย์ครับเนื้อทองฝาบาทสร้างขึ้นในปีพศ2543ครับ2543พิมพ์จอบใหญ่ครับต่อโคตรคมชัดลึกผิวอลลามมากครับพิธีปลูกเสกนะครับเสาห้ามหาทรัพย์นะครับเสาห้ามหาทรัพย์นะครับดูครับอลลามเลยครับนะครับ ผมปล่อยไปสูงสุด2,000-2,005ครับใครพบเจอคลิปนี้ผมแบ่งให้ไม่ถึง2,000จะผมแบ่งให้ไม่ถึง2,000ครับเหรียญหลวงปู่หลิวนั่งเต่านะพิมพ์จอบใหญ่รุ่นเสาห้ามหาทรัพย์ปี4 3ครับนะทุกองนะครับพี่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 จ๋าสบายใจได้เลยครับทุกองค์นี้ผมสแกนแล้วนะฮะนะฮะสแกนแล้วชัดเจนครับทุกองค์นะครับผมรับประกันพระแท้ให้พี่พี่ตลอดชีพเสมอนะครับนะครับผมโบสโอฮาน่าพระเครื่องครับ สนใจเช่าบูชาก็0 9 2ย1 9ก5 8 8หโทรหรือแอดไลน์กันได้เลยครับพระเครื่องพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวครับอย่าลืมกดติดตามนะครับช่อง u t u b e นะครับช่อง YouTube ด้านล่างขวามือนะครับที่เราพี่ๆี่ดูผมอยู่ตอนนี้นะครับด้านล่างขวามือจะมีคำว่าติดตามสีแดงแดงครับจิ้มไปเลยครับถ้าใครใช้เมนูภาษาอังกฤษจะเป็นคำว่า subscribe นะครับจิ้มไปเลยครับสีแดงหนึ่งทีครับเวลาผมลงคลิปพระเครื่องใหม่ๆพี่ๆี่จะไม่พลาดครับ นะจะได้ทันจะได้รู้วิธีการดูจะได้รู้ว่ารุ่นนั้นชื่อรุ่นอะไรนะครับนะฮะถ้าสนใจเช่าบูชาก็สบายใจตลอดชีพครับเพราะผมรับประกันพระแท้ให้พี่ตลอดชีพครับวันนี้นะฮะผมโบสโอฮานะ่าพระเครื่องขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ร่วมรับชมรับฟังครับขอให้ทุกท่านแข็งแรงมีสุขสมหวังร่ำรวยร่ำรวยครับนะฮะขอลาเพียงเท่านี้นะครับพี่ๆครับสวัสดีครับ